เอาครับสวัสดีท่านทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับสู่คลิปพีโบเปกาครับวันนี้ผมมาสอนใช้เชือกแล้วก็ยิงแตงโมกันเล่นๆนะครับสมมุติว่าผมไม่อยากให้ปืนเนี้ยมันตกนะครับแล้วก็ไปใช้เชือกก็ห้อยมันไปเลยนี่มันก็จะห้อยตามวิธีของเชือกนะครับปึ้งเชือกตึงตรงนี้มันก็จะไม่ลงไปนะครับถ้าเชือกมันย่นๆอย่างนี้มันก็จะปล่อยออกมาจนกว่าจะถึงจุดที่เชือกมันตึงนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเต้เอเซนซิเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้ผมเคนเอเซนซิไฟไหมนะครับวันนี้จะมาทดสอบยิงพัมกินกันนะครับหรือว่าแตงโมนั่นเองเนี่ยแตงโมบ้านผมนี่โอ้ทำไมแบบนี้มันน่าเบื่อมันต้องปืนดีๆกว่านี้เฮ้ยเครื่องปืนเนี่ยไปเลยปืนนี้มันกระจอกห้อยไว้เนี่ยห้อยไม่มีที่วางไอแตงโมนะครับแล้วก็จะใช้เชือกอันนี้ครับมันจะเป็นเชือกที่ทำเป็นเหมือนเสาเหล็กนะครับเชือกนี้ก็คือเชือก Rigid Cable สมมติผมเสกมาแล้วครับแล้วก็เลือก Rigid Cable แล้วก็ลากให้มันตึงๆอย่างนี้ครับแล้วพอผมหยุดเวลามันก็จะอยู่อย่างนี้ครับนี่เชือกนี้เปรียบเสมือนเป็นเสาเหล็กนะครับที่ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นี่ครับแล้วเชือกต่อไปก็คือเลือก Propagation Wire นะครับมันก็คือเชือกสมมติว่าถ้าเรากดยิงปืนใหญ่อันนี้ครับแล้วเราเชื่อมปืนใหญ่ไปที่จรวดอันนี้ครับตอนเมื่อเรากดยิงปืนใหญ่เนี่ยพอยิงปืนใหญ่ไปปุ๊บมันก็จะยิงจรวดนี้ให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดยิงเลยนะครับเอามาลองกันเลยซิว่าแตงโมปะทะปืนกลหนักจะเกิดอะไรขึ้นใน RPG ด้วยต้องมาดูกันเลยยิงว้าวโอ้ยิงจรวดมาแล้วโอ้เฟรโอ้โหดูโต๊ะเบรโต๊ะไม่พังเลยนะเบรสมมติว่าผมอยากทำให้แท่งเหล็กเนี้ยอยู่ข้างบนนะครับแต่มันเป็นแบบนี้แล้วเราไม่อยากแช่แข็งวัตถุแล้วก็ทำการหยุดเวลาเราก็มาที่ wooden stock นะครับมันก็คือแท่งไม้นั่นเองแท่งไม้นี้ก็จะเปรียบเสมือนอันนี้เลยนะครับแต่ว่าแท่งไม้เนี่ยมันสามารถพังได้ครับสำหรับใครที่อยากจะทำแบบสมจริงหน่อยก็มาเลือกใช้ไม้นะครับแล้วมันก็ไม่ตกครับตามความบาลานซ์นะครับนี่ครับมันไม่บาลานซ์มันก็จะตกมาก็แตกในที่สุดนี่สมมุติผมทำเป็นแรมนะครับแล้วถ้าสมมุติผมดรอปเหล็กลงมาเนี่ยมันไม้มันก็จะหักนะครับเพราะว่ามันหนักเกินเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเชือกอันนี้ครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือเหล็กมาลองกันเลยตึงตึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ครับแตงโม vs รถยนต์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยอ้าวเบรไม่เกิดอะไรขึ้นตื่นตื่นตื่นมันเป็นไปได้ยังไงผมมีความรู้สึกว่ารถคันนี้มันช้าเกินไปนะครับเราเนี่ยก็สามารถเสกเครื่องปั่นไฟมาได้ครับอ้าวไม่โดนอีกหยุดเวลาก่อนพอเราเสกเครื่องปั่นไฟมาเราก็ใช้เชือกปกตินะครับขึงเอาไว้กับรถยนต์ครับพอเราเปิดเครื่องปั่นไฟแล้วเนี่ยเชือกนี้ก็จะทำงานเป็นสายไฟฟ้าครับมันก็จะทำให้รถเนี่ยเร็วขึ้นวู้เบรฟแตงโมแรงเป็นชิ้นนี่ครับนี่รถมันก็จะเร็วขึ้นอย่างมากเลยครับโอ้โหดูสิครับนี่ขนาดสโลโมชั่นเนี่ยโคตรเร็วนี่ว้าวโอ้โหทำไม่ทันเลยแหมชนกับกำแพงครับรถยนต์เวสกำแพงดึ๋น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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว้าวและเชือกก็สามารถใช้ได้กับเลเซอร์ได้ด้วยครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันใช้ไฟฟ้านะครับนี่กดปุ๊บพอเรากดใช้เลเซอร์ปุ๊บมันก็จะนี่มันก็ปกตินี่ครับมันก็แค่เลเซอร์ครับไม่มีอะไรหรอกครับพอสายมาที่คนมันก็จะพออย่างที่เห็นนะครับก็ปกติดีนี่นะแล้วมันก็ปกติดีนี่เบรไฟไหม้มาดูกันครับเลเซอร์ปะทะหุ่นยนต์จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยว้าวแหลกเป็นชิ้นนะครับผมจะเสนอวิธีการทำแทมโบลีนนะครับนี่เอาเหล็กมาวางแล้วก็เราจะใช้ฟิกซ์เคเบิลครับฟิกซ์เคเบิลนะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้ปุ๊บมันเนี่ยจะไม่ขยับหรือไม่พังนะครับทำให้วัตถุนั้นแช่แข็งไปกันไปเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ผมดึงอยู่นะเนี่ยผมดึงอยู่แล้วมันไม่ขยับเจ๋งไปเลยครับยินดีต้อนรับสู่แทมโบลีนเวอร์ชั่น 2000ว้าวเสกคนมาเยอะๆเลยแต่ที่นี่มันเป็นดินแดงสนุกว้าวทำภาพที่สวยงามเกินเสกคนมาอีกว้าวเสกมาอีกเร่เสกมาอีกเฮ้ยนี่ภาพที่สวยงามโอ้โหคนต้องมาอือคนนี้ก็เ
คือยังรอดนี่ครับโอ้โหช็อตแล้วว้าวเบรโอ้โหเละเละเลยครับนี่ครับวันนี้ผมก็มีสิ่งประดิษฐ์มานำเสนอท่านผู้ชมครับมันก็คือจักรยานไฟฟ้านะครับเอามาลองใช้กันเลยนี่ก็ใช้อ้าวเบรทำไมจักรยานมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้รอดไปได้ไงเนี่ยแต่เขาจะไม่รอดกับอันต่อไปเสียบเข้าไปโอ้โหหัวขาดนะครับอ้าวทำไมหัวมันแปลกๆเบรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับจีโพเพกาวต้องจบเรื่องนี้ด้วยระเบิด General Purpose Bomb อ้าวกลับมาเป็นปกติแล้วนี่อ้อจบแบบว้าวนี่ระเบิดใช่ไหมนี่เป็นไงไม่ต้องขับไม่ต้องขับเขาจะยังเขาก็ยังมีชีวิตอยู่รอดครับเป็นไปได้ยังไงเอาไปกินว้าวตายแล้วแต่ยังสาวโอ้โหหัวสปินมีไรเราหยุดก่อนหยุดก่อนก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปพีเพิลโอเปร่าสำหรับใครที่อยากทำให้คลิปมีเยอะๆนะครับกดไลค์และกด subscribe ครับมีท่านผู้ชมหลายคนถามมาว่าพี่ครับทำคลิปเยอะๆหน่อยได้ไหมครับก็คือว่าวันปกติเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยครับผมจะอัพคลิปวันละวันนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์หรือวันหยุดพิเศษเนี่ยผมอาจจะอัพ2วันอัพไม่ใช่ครับหมายถึง2คลิปในวันเดียวว้าวก็จบกันไหมครับสำหรับคลิปพีเพิลเมกาครับเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้ามนุษย์ว้าวก่อนไปแล้วก็จะให้ของฝันแก่มนุษย์ด้วยสายฟลับนะครับนี่ไปจบคลิป